ครับขอต้อนรับคุณชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมาครับกลับเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตอบคำถามกันครับผมนะฮะเราไปดูพรบ.อิ่มใจก่อนครับผมเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัชรวรรณครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์พิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราช
ที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับครับผมกลับเข้ามากับรายการ Speed Rider อีกทีนะครับครับผมเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SVN ไหมฮะครับผมครับสายไฟรีเลย์สตาร์ทตรงสายไฟเมนขาดเชื่อมบักกี้หรืออะไรครับหรือย้ำหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนทั้งเส้นดีครับเปลี่ยนทั้งเส้นดี FZ8ถ้ามันขาดแบบว่าพอให้มันมีสายยาวมานิดนึงอย่างนั้นก็เชื่อมบักกี้ได้แต่ถ้าเกิดมันขาดตรงขั้วเลยเนี่ยไม่น่าจะเชื่อมได้นะอันนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งเส้นก็อยู่ที่ตรงสายนะตรงที่มันขาดแล้วนะถ้ามันยังสามารถเชื่อมต่อได้ก็บักกี้ได้ก็เป็นวิธีที่ดีใช่ครับใช้บัตรกรีก็น่าจะทนกว่าไม่ใช่พันเทปมันไฟครับผมอย่างนั้นโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่ามันทนกระแสความร้อนไม่ค่อยได้ใช่และอย่างผมจะเรียกว่ามันแคร็กคือมันเขย่าแล้วเดี๋ยวมันจะคลายพอมันคลายออกมาปุ๊บคันนี้มันก็กลายเป็นว่าไม่ติดอีกแล้วประมาณนั้นครับพี่เอกว่าอะไรเนี่ยพี่เอกถ้าผมส่งชามให้พี่ทำให้รวมเม็ดด้วยราคาเท่าไหร่ครับลดอะไรครับลดอะไรไม่บอกแต่ส่วนใหญ่ชามผมจะทำราคาเท่ากันสกูปปี้สกูปปี้ถ้าของเดิมติดรถเนี่ยผมทำอยู่860แต่ถ้าเบิกใหม่เนี่ยอยู่พันนิดๆแต่ถ้าพี่คุณส่งไปส่งมาเนี่ยก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันว่าสมมติส่งเลยเบิกใหม่เลยเนี่ย อยู่ประมาณ1180หรือ1160แล้วแต่ถ้าเอาชามส่งมานี่ก็ร้อยอย่างแล้วตีค่าหมายถึงว่าถ้าเกิดชามเก่าต้องมีค่าส่งมาหาพี่เอกพี่เอกทำเสร็จต้องส่งกลับอีกจาก860ผมก็ต้องคิดค่า EMS ไป80บาทครับผมพร้อมกล่องว่าอันไหนมันแพงกว่ากันถูกกว่าแต่ถ้าเบิกใหม่พี่เอกไปเบิกมาแล้วก็ทำเลยจบเลยส่งไปให้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าอย่าเบิกแล้วส่งกลับมาให้ก็ไม่ต้องเบิกครับให้พี่เอกเบิกดีกว่าแล้วก็อาจจะมีค่ามัดจำก่อนใช่ไหนๆก็ถามเอสเอ็มเอสตรงนี้แล้วผมขอฝากพี่ๆเพื่อนๆนิดนึงสำหรับคลิก125เพราะตอนนี้ชามเขาผสมกันอยู่ระหว่าง KZR กับ All New เพราะตอนนี้รถตัว All New อ่ะชามมันจะผสมกันอยู่บางทีผมส่งผิดรุ่นไปก็เสริมแหวนหรืออะไรรบกวนโทรหาหน่อยถ้าต้นหาย uh-huh. โทรปรึกษาได้นะครับ uh-huh. อย่าใช้โดยที่ว่ารถดรอปกว่าเดิม uh-huh. และไปทิ้งผมเสียดายตังค์ตรงนั้นเพราะบางทีผมส่งไปเนี่ยผมอาจจะเข้าใจว่าเป็นเคสอาร์ผมส่งไป uh-huh. แต่มันกลับกลายเป็นตัวออนิวที่มันมีผสมกันอยู่อ๋อคือเท่ากับว่าตอนนี้สกูปปี้ไอเนี่ยไม่ใช่สกูปปี้คลิก125ไอ้อ๋อคลิก125ก็คือเท่ากับว่ามันมีก็คือชามรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ใช่ผสมกันอยู่ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าอย่างถ่ายรูปรถมาให้ผมบางทีผมก็ไม่คาไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดถอดชามมาแล้วถ่ายรูปมาให้ผมเลยอย่างเงี้ยเจ๋งเลยอันนั้นผมจะได้ส่งของให้ถูกเป๊ะเลยครับผมจะได้ตรงรุ่นกันไปเมื่อกี้เห็นถามว่าเม็ดอะไรไม่รู้เม็ดแท้หรือเปล่าเม็ดผมจะไม่เม็ดแท้ครับแต่ชามผมจะไม่กินเม็ดก็ตอนเนี้ยของผมเองก็ใส่ของพี่เอกอยู่ใช้ลืมอะครับเม็ดอะโอ้ใช้มาจะเป็นปีแล้วนะเม็ดยังกิ้งอยู่เลยวันก่อนนึกว่าเม็ดจะเริ่มเหลี่ยมแล้วก็ถอดออกมามาดูอ้าวเม็ดยังเหมือนเดิมเลยแค่หน้ามันดำๆหน่อยเดียวแค่นั้นเองน่าจะดำครับแล้วก็ใส่กลับมาเข้าไปใหม่ใช้ต่อยาวครับผมฟีโน่เดิมรู้สึกเหมือนเครื่องร้อนมากผิดปกติทำสีท่อมาใหม่อะไรเอ่ยแล้วสีก็ลอกเกี่ยวกันไหมครับพี่เกี่ยวกับไหมครับพี่สีท่อเนี่ยของเดิมเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำมายังไงแต่ถ้าเราไปทำสีใหม่เนี่ยแป๊บเดียวครับมันร่อนมันด่างใช่มันจะร่อนมันจะด่างครับถูกต้องรถพี่ก็ความร้อนปกติเหมือนเดิมเพียงว่าตรงนั้นอ่ะถ้าเราไปพ่นสีกันความร้อนหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะอมร้อนเยอะขึ้นนิดนึงตรงนั้นมีส่วนครับแล้วก็ด่างไม่ร้อนได้ใช่ครับแล้วสีที่พ่นยังไงก็สู้ของโรงงานไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ทำที่ไหนมาก็เรียบร้อยหมดเพราะอย่างของผมเองตอนนี้ยังต้องมีสีสองแบบเลยพี่ที่ร้านก็คือจะมีสีพาโดโค้ดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พ่นท่อพวกท่อไอ้พ่นท่อแซดพันผมไปแล้วมันไม่มีปัญหาเพื่อนๆก็เอางานเข้ามาให้ทำผมก็พ่นใหม่คราวนี้ไม่เละเลยเพราะว่าท่อรุ่นใหม่มันไม่มีใยแก้วแต่ท่อแซดพันผมมันมีใยแก้วมันก็เลยกันความร้อนได้ครับพอท่อรุ่นใหม่ผมเลยต้องไปซื้อสีทนความร้อนมาพ่นอันนี้จะเป็นสีแบบสเปรย์ละมันจะไม่เป็นพาโดโคนละ
ไม่งั้นนะร่อนตอนนี้ผมก็พ่นคอท่อเลยที่เฮดของแฟตพันเลยใช้งานได้สเปรย์มีเฉพาะที่แบบทนความร้อนโดยเฉพาะเลยนะใช่ครับพี่ต้องเลือกให้เหมาะสมถูกต้องครับพวกนี้เขาจะเรียกข้างถ้าเป็นกระป๋องนะถ้าเป็นกระป๋องก็จะเขียนข้างกระป๋องเลยว่าไฮฮีทจะเป็นการทนความร้อนสูงครับผมก็มีหลายยี่ห้ออีกนะก็ต้องเลือกซื้อให้ถูกนะใช่ครับถึงจะทนใช่ครับนะครับER ใช่ไหมน้ำมันเครื่องขาดใช้ยี่ห้ออื่นเติมผสมได้ไหมได้ครับจริงๆอ่ะมันได้ชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าไอ ER เนี่ยคือปัญหาหลักเขาก็น้ำมันเครื่องขาดอยู่แล้วถ้าอย่างผมอ่ะมันหายมันหายแล้วกินน้ำมันเครื่องกินน้ำมันเครื่องพี่เพราะว่าเครื่องเขามันเป็น2สูบแล้วรอบมันค่อนข้างจัดความร้อนสูงแล้วเขาไม่ให้ออยล์มาพอมันไม่มีออยล์เนี่ยมันก็เลยระเหยมาตามรูหายใจของเขานะฮะยิ่งถ้าเกิดแบบว่าบิดออกทางไกลนานๆใช้ความเร็ว104 105แช่ๆเนี่ยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เห็นเลยว่าหายมีหายไปครึ่งลิตรผมไปเมื่อก่อนผมต้องซื้อกับน้ำมันเครื่องติดกับกระป๋องเลยครับนะฮะถ้าอย่างปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้วิธีการประมาณสัก 2,000 โลแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยมันก็จะลดอาการตรงนี้ไปได้เยอะแล้วเราผมก็ถือตรงนี้ใช้มาตรงนี้มาตลอดไม่ว่าจะรถคันไหนก็แล้วแต่ก็ 2,000 โลเปลี่ยนก็หาซื้อเติมไปได้ดีกว่าปล่อยขี่ตอนน้ำมันเครื่องขาดใช่ดีกว่าให้มันขาดดีกว่าให้ไฟมันโชว์นะนะฮะถ้าซื้อ Z1000 มือ2แล้วเอาชุดแฟริ่งหน้าและชุดท้ายแล้วอะไรต่อเอ่ยของรุ่นใหม่ Z800 มาใส่ได้ไหมครับถ้าเอามาใส่เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ต้องแปลงถ้าแปลงอาจจะได้อยู่แล้วทำไมเขาต้องใส่ของ Z800 อ่ะขี่ Z1000 แล้วทำไมไปใส่แฟริ่ง Z800 อาจจะเป็นไอ้นี่มั้งพี่ Z1000 ตัวใหม่Z1000ตัวใหม่หน้ามันจะเหมือนงดงามอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้หน้ามันดูหน่อยแต่จริงๆตัวนี้ก็ดูแล้วนะฮะแต่ผมมองใหม่ก็หล่ออยู่แล้วนะไม่สวยผมไม่ชอบอ้าวไม่ชอบอะก็แล้วแต่แต่มันจะมีปัญหาอยู่อย่างพี่ตัวนี้ไฟมันเป็น LED แล้วครับถ้าไปเอาชุดเก่าของ Z800 มาใส่อ่ะกลัวในเรื่องของสายไฟมันจะไม่ตรงกันต้องแน่นอนใช่แต่ถ้าเกิดเอาเป็น Z1000 รุ่นเก่ามาใส่800เนี่ยเอา800มาใส่เสื้อผ้ารุ่นเก่าผมว่าน่าจะแปลงง่ายกว่าเพราะมันยังเป็นหลอดพวกไอ้นี่อยู่ยังเป็นธรรมดาอยู่จะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ตัวนี้รู้สึกจะเป็น H7 เพราะในวันนี้ก็เพิ่งซื้ออันนี้มาตัวไฟฟีนอนจะมาเปลี่ยนนะฮะก็ดูแล้วผมเคยรื้อของ Z800 มาแล้วลักษณะการยึดคล้ายๆกันมันจะมีโครงเหล็กอยู่แล้วก็มีน็อต2ตัวแล้วนอกนั้นก็จะใช้เป็นพุกจะคล้ายๆกันจะแปลงง่ายกว่าถ้าเป็นตัวเก่านะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะยากเรื่องระบบไฟแน่นอนใช่ครับผม ZX10R ปี2016มือ1กับ S1000RR ตัวเก่ามือ2คันไหนคุ้มกว่ากันครับผม ZX10R ปี2016รถคาวากับ BM ใช่กับ BM ถ้าถามความรู้สึกผมนะผมชอบรถใหม่ชอบรถใหม่ตรงที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันให้มาเนี่ยระบบค่อนข้างเยอะ ZX10 เนี่ยนะใช่ครับโชก็ให้มีซับแทงค์มาแล้วถ้าเทียบกับS1000 ตัวเก่านะถ้า S1000 ตัวเก่าก็คือโชคเป็นไฟฟ้าแต่ว่าเขาไม่มีซับแทงค์เรื่องระบบไฟเนี่ยของ S1000 เขาจะค่อนข้างจะยุ่งยากเลยยิ่งถ้า S1000 ตัวเก่ามากๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟเยอะมากพวกสวิตช์ตรงสตาร์ทพวกไอเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาแต่ X10 น่าจะคุ้มกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราซื้อตัว X10 เนี่ยค่าแมนเทนแนนซ์น่ะไม่ค่อยแพงแน่นอนแน่นอนรถญี่ปุ่นยังไงก็ดูแลง่ายกว่าใช่แล้วก็หาของแต่งหาอะไรง่ายแต่มันง่ายพอกันทั้ง S1000 ทั้งตัว ZX10 แต่ถ้าเอาตามกระแสตอนนี้มันต้อง BM นะใช่มันต้องขี่ S1000 นะ S1000 คือตอนนี้ถึงจะเป็นโฉมเก่าผมว่าก็ยังหล่ออยู่นะคือใครขี่มันยังไงก็เป็นยุโรปอ่ะขี่ฉลามใครยังไงก็หล่อยังไงก็ BM อ่ะใช่นะฮะแต่ ZX10 มันดีตรงที่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือของมันให้มาเยอะครับให้มาเยอะมากปั๊มเปิ้มเป็นเบมโบอะไรมาหมดแล้วอะไรประมาณนั้นซื้อมาแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยใช่ครับผมรับสายหน่อยครับรับสายคุณดำครับผมสวัสดีครับฮัลโหลพี่สวัสดีครับผมพี่หนุนครับจะถามนิดนึง Nmax อ่ะพี่ถ้าใส่วัดรอบเก่าครับพวกอะไรนะวัดโบที่พี่พูดเมื่อกี้อ่ะอ๋อครับผมฮะวัดโบแล้วก็มันที่มันมี USB เนี่ยมันจะเป็นครับมันจะเกี่ยวกับพวกสายไฟนี่มันจะมีปัญหาไหมพี่อย่างของผมทำให้กับลูกค้าไปเนี่ยก็คือสายไฟผมไม่ได้ตัดต่อนะแต่ว่าไอ้ตรงที่อยู่ในใกล้ๆกับตัวปั๊ม ABS อ่ะที่อยู่ในแผงหน้ากากข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีแจ็คสายไฟที่มันจะเป็นสายไฟวิ่งเข้ากุญแจแล้วก็วิ่งออกมาผมจะไปตัดต่อตรงนั้นแต่ผมไม่ได้ตัดนะคือเขาจะเป็นแจ็คอยู่แล้วแจ็คเสียบเราก็แค่ทำแจ็คเพิ่มแค่นั้นเองแล้วก็ไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัววัดโวลต์ตัวชาร์จ
USB แล้วก็ตัวไอตัววัดรอบก่อนที่จะวิ่งเข้าเครื่องก่อนที่จะวิ่งเข้าระบบไฟหลักกันนะฮะแต่อย่างของผมเองตอนนี้ก็ใช้มาเป็นปีแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะเราผมก็ทำได้คิดว่าจะไปติดอยู่แต่ว่ามันไม่รู้ว่ากลัวว่าบางทีมันจะไปโดนกับสายไฟอย่างอื่นแล้วมันระบบไฟมันเพราะว่ารถใหม่ๆรู้สึกว่าระบบไฟมันเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อใช่จริงๆมันขึ้นอยู่กับคนที่ติดตั้งเหมือนกันนะครับผมมันอยู่ถ้าไปเจอช่างที่ช่วยก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันครับผมใช่ครับนะครับเพราะอย่างตัวของ Nmax เนี่ยก็คือที่ผมรื้อทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแปลงประกาศ ER มาใส่ไม่ว่าจะใส่วัดรอบไม่ว่าจะใส่พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเนี่ยอะไรพวกนี้คือผมจะไม่ตัดต่อสายไฟเลยก็คือจะเก็บปลั๊กเก่าเขาไว้นะฮะพอเวลาเมื่อไหร่เราจะขายรถอะไรเงี้ยสามารถรื้อได้ทุกชิ้นแล้วเอาของเก่ามาเสียบต่อได้เลยกลับเหมือนเดิมได้ใช่ครับพอพี่หนุนแล้วพี่หนุนรับติดใช่ไหมรับติดอยู่ครับมันชุดเท่าไหร่อ่ะพี่ก็อย่างวัดโวลต์กับ USB นะฮะมันจะเป็นตัวกลมๆคู่หนึ่ง800ส่วนตัววัดรอบเนี่ยจะใช้เป็นของดีฟี่นะฮะดีฟี่บอกเลยว่าดีฟี่ของผมนั่นแหละเป็นของรถเก๋งนะฮะเอามาใส่ก็ตัว 1,500 แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยของรถเก๋งมันจะไม่กันน้ำผมก็จะเอาซิลิโคนซีลให้เซ็นหลังช่วยแค่นั้นเองใช่ผมซีหมดเลยพี่รอยต่อทั้งหมดแล้วก็ของดีฟี่ตัวนี้มันสามารถต่อได้6ตัวครับไอตัวไหนที่ไม่เสียบผมก็มันก็พ่วงได้หมดผมก็ซีนซิลิโคนหมดเลยครับผมครับถ้าเกิดไปหาพี่หนุ่มนำไปหาที่ไหนอ่ะอยู่จาน25ครับจาน25ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับเป็นร้านเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับชื่อร้านอะไรฮะอยู่ที่เดียวกับ BBM Racing อ่ะฮะที่ทำสติกเกอร์ถ้าพิมพ์หาใน Google ก็พิมพ์คำว่า BBM Racing ก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้จะมีแผนที่อยู่ครับครับผมครับครับขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับนะเดี๋ยวนี้ของขาดกลายเป็นของขาดไม่ได้แล้ว USB เพราะมันต้องเสียบชาร์จโทรศัพท์เลยนะผมใช้ประจำพี่แต่ขออย่างนี้อย่าคุยไปด้วยขี่ไปด้วยนะใช่โอ้เห็นมาเยอะแล้วถูกต้องนะชาร์จแล้วก็วางเอาไว้ได้อ่ะฮะแล้วจอดแล้วค่อยคุยเพราะเดี๋ยวนี้ถามว่าโทรศัพท์เขาให้มาแอมในเรื่องของฐานเนี่ยมันก็ให้มาเยอะแต่ใช้ไปบางทีมันหมดเราเล่นโซเชียลแป๊บเดียวมันก็หมดติดไอ้พวกเนี้ยมันช่วยได้เยอะช่วยได้ใช่ครับอย่างพวก PCX เขาเลยให้มาเลยใช่แต่ของผมอย่างของ Yamaha เนี่ยยังไม่มียังไม่มีแต่เขามีช่องไว้นะไม่รู้ว่าช่องไว้ทำอะไรติดป้ายเฉยเป็นคำเตือนผมก็ไอ้ช่องนั้นน่ะใส่เลยพอดี USB พอดีเป๊ะเลยอนาคตอาจจะมีก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเคยไปเขาเรียกอะไรเขาเรียกไปรีเสิร์ชไปวิจัยว่าอยากได้อะไรเพิ่มถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็รอดูโฉมหน้าของ Nmax ว่าจะเป็นยังไงครับอ่าฮะเขาบอกให้ทำไส้กรอง Forza 300กี่บาทครับผมตัวนี้ของ Forza 300ก็อยู่รู้สึกจะอยู่ประมาณ 1,200 ใช่เพราะว่ากองเขาค่อนข้างยาวมากนะฮะยาวรู้สึกจะประมาณสักเกือบฟุตได้นะฮะราคาเลยจะสูงหน่อยถึงได้บอกว่าพี่ว่าแพงสุดเต็มที่ก็ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,200 ใช่ครับนะฮะแต่สายแล้วเห็นผลแน่เพราะวันก่อนมีน้องที่ออกเทปวันก่อนไปน้องบาสก็เพิ่งไปทำเสร็จก็เลยวิ่งตามมาด้วยเลยมาดูเราจัดรายการนะฮะเครื่องยนต์จริงๆก็ไม่มีอะไรอากาศน้ำมันใช่จบแล้วไฟครับผมอยากรู้ว่าก่อนทำอยากรู้ป่ะลองถอดกองวิ่งรู้ก่อนรู้เลยฟิลเดียวกันอ่ะเพราะว่ากองซิ่งที่มันใส่เข้าไปแล้วอากาศมันโฟกว่าเดิมเนี่ยยังไงก็ขี่ดีกว่าเดิมแน่นอนใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดได้เปลี่ยนท่อนะยิ่งสมบูรณ์เลยเหมือนเราหายใจไอเสียออกดีด้วยหายใจเข้าดีแต่เราตดไม่ออกเงี้ยอันนั้นแหละฮะมันก็อืดแต่ถ้าเกิดเราหายใจดีตดดีโอดก็ตามสูตรก็ถึงต้องมีท่อกองใช่ไหมครับผมไปโซนิกทำอะไรเนี่ยถ้าวาล์วรั่วถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะมีผลอะไรไหมแล้วมีแล้วด้วยแล้วถ้าซ่อมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับวาล์วรั่วโซนิกอย่างวาล์วรั่วเนี่ยครับใช้ต่อไปมีผลไม่มีผลแน่นอนครับกินน้ำมันรถรอบเครื่องเดินเบาไม่นิ่งจะรวนๆทำให้เรารำคาญนะครับอาการมันเลยใช่ไหมเดินเบาไม่นิ่งเดินเกาไม่นิ่งบางทีเบิ้ล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 อย่างเงี้ยจะให้มันลงมันไม่ลงปล่อยเขาเรียกแมงนามยังฮือยังคาอยู่ครับผมมันยังค้างอยู่แล้วซ่อมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฮะค่าใช้จ่ายถ้าในกรณีไม่ได้เอาบ่าวาวไปตีหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่มาบดเนี่ยไม่น่าเกิน 1,200 ครับรวมน้ำมันหล่อเย็นรวมค่าแรงแล้วก็ประเกนไม่น่าเกินนั้นไม่น่าเกิน 1,200 ยังไงถ้ามันมีอาการแล้วรีบทำดีกว่าครับจะได้ไม่รำคาญแต่บางทีต้องดูดีๆนะวาวรั่วหรือขบูรวนอ๋ออาการคล้ายกันอาการคล้ายๆกันครับโซนเกี่ยวเหมือนกันรอบนิ่งได้เหมือนกันใช่ถ้าจะให้ดีเอามาทั้งคันแล้วมาให้เราเช็คดีกว่ามาดูก่อนใช่มาดูก่อนดีกว่าเพราะว่า
เดาไปปุ๊บแล้วเดินเข้ามาแล้วจี้เลยบอกพี่ทำวาล์วผมทำเลยนะก็ทำวาล์วเลยปรากฏไม่หายแล้วไม่ใช่ข้าวบุ๋ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะใช่แต่ไม่ใช่ของผมมาคุยกันได้ก่อนผมจะมาฟังก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนถ้าเข้ามาบอกพี่เนี่ยรถมันค้างคือมันล้อมันไม่ลงอะไรเงี้ยเราจะได้สันนิษฐานได้ถูกว่ามันไปทางไหนต่อใช่เหมือนหมออ่ะไปหาหมอเขายังต้องไอ้นี่เลยถามซักประวัติเลยไปทำอะไรยังไงมาหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวมันอาการเดียวกันเหมือนรถเหมือนกันใช่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการ Speed Rider